วันนี้นอกจากปลาแดงอัมพวังไฮโปรตีซูเปอร์เลนแล้วนะครับเอ็นซีก็ยังมีปลาป่วยเข้าบ้านอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นปลาแดงจากค่ายโรบินเลนนะครับของคุณแชมป์ปลาตัวนี้ขนาดประมาณสัก1ฟุตพอๆกันนะครับโดยที่พี่อั๋นเจ้าของปลาส่งมารักษาเพราะว่าท้องมีอาการเจ็บบวมนะครับแต่เอ็นซีพิจารณาเนี่ยมันเกิดจากการเกิดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอาการผิดปกติที่ค่อนข้างน่ากลัวนะฮะโดยที่เกล็ดที่ท้องเนี่ยจะเริ่มเปียกๆออกมานะครับเคสนี้ก็ตกลงกับทางพี่อั๋นไว้ว่าในกรณีที่ NC ไม่รักษาไม่สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้ภายใน5วันนะครับก็จะส่งคุณหมอแต่ดูแล้วคาดว่าน่าจะเอาอยู่ครับปลาแดงตัวนี้สวยมากๆเลยโรบินเลนนะครับ2เคสนี้มีแรงงานยากครับอัมพวังเป็นหนอนสมอนะครับโดนลมเป็น10เลยส่วนตัวนี้ก็เก็ดเป็ดนะครับหรือที่เรียกว่าเก็ดตั้งช่วงนี้เหนื่อยครับแต่ยังไงไม่ต้องห่วงนะครับถึงจะเหนื่อยแค่ไหน NC ก็สู้ตายเหมือนเดิมขอบคุณเพื่อนสมาชิกทั้ง2ท่านนะครับพี่อั๋นแล้วก็คุณดำที่ให้ความไว้วางใจในการรักษายังไง NC พยายามเต็มที่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ